ป็นทายาทรุ่นที่3ครับรุ่นที่3ครับเพราะฉะนั้นก็มาจากเริ่มต้นจากคุณตาคุณตาครับมาคุณพ่อและนี่คือรุ่นที่3ครับก็ยึดดําเนินมา72ปีมันเกิดขึ้นได้ยังไงรองเท้าที่พวกเรารู้จักกันมาแต่ตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่อาก็นั่นแหละตอนเด็กๆกันแหละครับเท่าๆเล่าจากคุณตานะครับคุณวิชัยสอโสธิกุลเนี่ยก็ท่านก็มาจากประเทศจีนนะครับมาตั้งแต่ตอนเด็กๆก็คือยุคสมัยนั้นนะฮะที่ประมาณสักร้อยปีที่แล้วที่มีคนจีนพ้นทะเลนะครับเดินทางเข้ามาประเทศไทยเสือพื้นหมอนใบเสือพื้นหมอนใบแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวเป็นลูกจ้างพัฒนาตัวเองมาเป็นเท่าแก่นะครับหลายอย่างจังหวะนั้นเนี่ยเราก็ซื้อมาขายไปสินค้าหลายๆตัวก็มีหลายอย่างเลยครับแต่เอาเป็นว่าหนึ่งในนั้นคือรองเท้าครับเรานำเข้ารองเท้ายี่ห้อหนึ่งนะครับจากประเทศสิงคโปร์นะครับตอนนั้นเนี่ยเราเรียกว่ายี่ห้อหนำเอี้ยหนำเอี้ยเป็นภาษาจีนกวางตุ้งนะครับแล้วก็ถ้าแปลเป็นจีนกลางนะครับจะชื่อว่าหนันหยางหนันหยางมาจากคำว่าหนานหยางแปลว่าทะเลใต้หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละครับ ครับคือที่มาของคำว่านันยางไอ้ตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นภาษาเกาหลีหรือเปล่านันยางเปียงยางหรือว่าอะไรนะแพทรองเท้าที่มาจากยางเจ้าของชื่อนันคิดไปถึงโน้นเลยเพราะเราก็ไม่เคยรู้เราโตมาจากยี่ห้อยี่ห้อนี้อ่ะใช่ครับก็เพิ่งรู้ว่ามันคือนันยางครับทะเลใต้นันยางใช่ครับก็ประมาณช่วงสงครามโลกเลยครับ2490กว่านะครับก็ซื้อมาขายไปหลังๆขายดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพอหมดควันสงครามโลกนะครับประเทศไทยเนี่ยเราก็นิยมซื้อของไทยใช้ของไทยกันมากขึ้นทำให้เราเนี่ยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราซื้อกิจการทั้งหมดนะครับแล้วก็มาก่อตั้งในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2496นับจากสิงคโปร์นะครับซึ่งจริงๆสิงคโปร์ตอนนั้นต้องเรียนว่าเขาก็ไม่ได้เจริญแบบวันนี้นะครับเมื่อย้อนกลับไป70ปีที่แล้วจริงๆสิงคโปร์ยังไม่ทันเป็นประเทศด้วยซ้ำนะครับเป็นเกาะที่ปกครองโดยประเทศอังกฤษนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ได้แอดวานซ์มากเพียงแต่ว่าสินค้าอุตสาหกรรมประเภทยางเนี่ยครับก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยยางเนี่ยถือว่าเบอร์หนึ่งถือว่าใช้ได้เยอะดังนั้นเนี่ยเขาก็มีความรู้ทางด้านยางค่อนข้างเยอะแล้วก็แปรรูปออกมาเป็นรองเท้านะครับหลังจากนั้นเองประเทศสิงคโปร์ก็อาจจะเปลี่ยนประเทศไปนะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งประเทศไทยก็กลายมาเป็นฐานผลิตนะครับเราก็เป็นหนึ่งในกระบวนการตอนนั้นนะครับที่มาผลิตในประเทศไทยพ.ศ. 2496แล้วก็เริ่มนับจากตรงนั้นนะครับมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ71-72ปีครับก็หมายความว่าตอนนี้รองเท้ายี่ห้อนี้ในสิงคโปร์ไม่ได้มีผลิตแล้วไม่มีครับไม่มีก็ตั้งแต่ตอนนั้นเราซื้อมาอยู่ในเมืองไทยเลยครับฐานผลิตก็อยู่ในเมืองไทยใช่ครับอยู่ที่บางแคนี่เองครับอยู่ที่บางแคตรงนี้เองครับแต่ถ้าไปสิงคโปร์ก็ไปซื้อได้ก็ไปซื้อได้เพราะตอนนี้เราก็มีส่งออกไปที่สิงคโปร์เช่นเดียวกันครับอ๋อนี่คือมา72ปีโอ้โหนี่ครับซึ่งในลายนี่มีรองเท้ากี่ประเภทคะจริงๆมีแค่2ครับคุณแพทก็มีรองเท้าผ้าใบนะครับแล้วก็รองเท้าแตะเท่านั้นเองเท่านั้นนะครับก็โอเคอาจจะมีอีกนิดๆหน่อยๆแต่ว่าหลักๆก็คือรองเท้าแตะกับรองเท้าผ้าใบนะครับหน้าตาคู่แรกเป็นยังไงก็เหมือนกับคู่ปัจจุบันแล้วนะก็70กว่าปีเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยครับคุณอาครับอันนี้คือความมหัศจรรย์ของสินค้าหนึ่งประเภทที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรใดๆแล้วก็ขายกันมา70กว่าปีอ่ะอีกไม่กี่ปีก็จะครบ100ปีหนึ่งศตวรรษแล้ว